าคนไหนกล้าที่จะเปลี่ยนกลับไปเลยจะไม่มีผู้ว่าคนไหนกล้าเปลี่ยนกรุงเทพกลับไปเป็นเหมือนเดิมถ้าเรากระจายงบที่หล่อเลี้ยงส่วนกลางลงมาที่ประชาชนให้ประชาชนได้มีส่วนในการเลือกโครงการที่เขาทำเองได้แล้วงบประมาณมันอยู่ที่มือของประชาชนจะไม่มีผู้ว่าคนไหนกล้าสูบงบประมาณดึงงบจากประชาชนกลับไปหล่อเลี้ยงราชการส่วนกลางอีกเงินที่เราเอามาเติมสวัสดิการให้แล้วจะไม่มีทางครับที่มีผู้ว่าคนไหนกล้าที่จะไปปรับลดสวัสดิการของประชาชนอีกกรุงเทพมันต้องเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างงบประมาณที่เราดึงง้างปากในทุนแล้วดึงอ้อยออกมาแล้วกระจายอย่างเป็นธรรมค่าธรรมเนียมขยะภาษีที่ดินต่างๆที่เราตั้งกติกาไว้อย่างเป็นธรรมไม่ให้ในทุนเอารับเอาเปรียบประชาชนคนทั่วไปที่เสียภาษีเหมือนกันจะไม่มีผู้ว่าหน้าไหนแก้กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกกรุงเทพและประเทศต้องแก้ที่โครงสร้างแค่บริหารอย่างเดียวเปลี่ยนกรุงเทพไม่ได้เมืองที่คนไม่เท่ากันเมืองที่ผู้ว่าต้องบริหารด้วยความกระอักกระอ่วนและต้องสร้างข้อยกเว้นให้กับเครือข่ายอุปถัมภ์ซึ่งนับวันขยายตัวไปเรื่อยเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับพี่ก้าวไปสองไปนะแล้วผู้ว่าหมายเลขหนึ่งคุณแอร์มันต้องไล่ระบบก่อนดิแล้วรถติดพี่ต้องแก้ไขนะรถติดเอาพูดตรงๆนะถ้าพูดว่ารถจะไม่ติดเดี๋ยวหาว่าผู้ว่าโม้แต่เราแก้ด้วยกันใช้อำนาจเท่าที่เรามีทำรถเมย์ให้ดีก่อนใช่ระวังรถนะระวังรถนะเนี่ยฮะเนี่ยชีวิตคุณแอร์ก็ต้องมานั่งเดือดร้อนต้องมานั่งอันตรายแล้วรถไฟฟ้านี่ต้องแก้ไขทำไมรถไฟฟ้าแพงใช่ไหมรถราคาแพงใช่ไหมนี่ไงก็ผมเนี่ยไปขอสัญญามาดูนะไปขอมาที่มาเป็นคนที่มันจะต่ออายุสองปีนาผมไปขอมาแล้วมันยังไม่ส่งมาเลยคุณอาสัญญาเรายังไม่ดูเลยก็มีแต่ผมไปขอนี่แหละมันก็ให้มันปล่อยสัญญาก่อนไม่งั้นนะคุณอาแก้ปัญหาไม่ได้หรอกจบเลยนะสัญญายังไม่ดูเลยแล้วที่พูดกันเนี่ยมันก็จินตนาการล้วนๆต้องเอาสัญญามาดูก่อนคือผมไม่รับปากว่าเราจะแก้ได้แค่ไหนแต่ต้นต้องเอาสัญญามาดูก่อนว่าที่จะสัญญาจิโร่ลักษณะหนึ่งสองใบเท่านั้นเปลี่ยนกรุงเทพไปด้วยกันคุณนาให้มันจบที่รุ่นเราใช่ขอบคุณครับ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 เบอร์หนึ่งสองใบนะคุณนาก้าวไกลไหมครับรอบนี้ก้าวไกลขอบคุณครับเดินแถวถนนเส้นลานนี่ต้องระวังหลายอย่างมากเลยครับนอกจากทางเท้าและเรื่องสายไฟด้วย22พฤษภาคมนี้ร่วมกันเลือกผู้ว่ากรุงเทพเลือกผู้ว่าที่ใส่ใจปัญหาของทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจนอย่างเท่าเทียมกันเลือกผู้ว่าที่ดูแลคนทุกคนไม่ว่าจะคนธรรมดาหรือผู้มีอำนาจมากบารมียังมีเสมอการมาร่วมกับผมและพรรคก้าวไกลสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองที่คนเท่ากัน22พฤษภาคมนี้เลือกผู้ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินอยู่นี้นะครับเป็นเสียงของผมวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับ
ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับพี่ชายของผมนะครับคุณทวีศักดิ์นะครับผู้สมัครสกเขตบางกะปิหมายเลข1เหมือนกันจากพรรคก้าวไกลเราเคยสงสัยกันไหมครับว่าไซต์ก่อสร้างเนี่ยที่มันสร้างปัญหาสร้างไม่เสร็จกันเสียทีเนี่ยทำไมระหว่างสร้างจะทำให้มันปลอดภัยได้มากกว่านี้ได้ไหมแล้วทำไมกรุงเทพมหานครถึงไม่เร่งรัดการก่อสร้างไม่ใช่แค่คนขับขี่ยวดยนต์ยวดยานจะอันตรายคนเดินเท้าก็อันตรายเศรษฐกิจตึกแถวสองฝั่งฟากถนนก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยไซต์ก่อสร้างที่ถูกปล่อยปละละเลยด้วยการที่กรุงเทพมหานครเกรงอกเกรงใจนายทุนผู้รับเหมาแต่ไม่เคยเห็นหัวประชาชนคนทำมาค้าขายจะต้องถูกแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาหมายเลขหนึ่งครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครวิโรจน์และหมายเลขหนึ่งสกบางกะปิทวีศักดิ์1 2ใบเท่านั้นเพื่อให้กรุงเทพมหานครเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยและจะไม่กลับไปฟอดเฟะกับปัญหาเดิมๆอีกต่อไปกรุงเทพมหานครจะต้องใส่ใจพี่น้องประชาชนคนเสียภาษีไม่ใช่เอางบประมาณไปปลนเปิลในคุณผู้รับเหมาหมายเลขหนึ่งเขตบางกะปิเลือกทั้งสกเลือกทั้งผู้ว่าเลือกผู้ว่าวิโรจน์หมายเลขหนึ่งขอบคุณนะครับพี่ฝั่งตรงข้ามขอบพระคุณนะครับร้าน SP มอเตอร์ใช่ไหม1 2ใบนะครับทวีศักดิ์วิโรจน์กรุงเทพมหานครมีงบประมาณปีหนึ่งเฉพาะของครัวกทมเองก็ 80,000 ล้านสมทบโดยรัฐบาลอีก 20,000 ล้านเป็น 100,000 ล้าน9ปีที่ไม่ได้เลือกผู้ว่า 900,000 ล้านถูกผลาญไปกับนายทุนผู้รับเหมาแล้วเราต้องมานั่งหน้าเศร้ากับโครงการที่เราเกาหัวว่าทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรหมายเลขหนึ่งนะครับเลือกวิโรจน์เป็นผู้ว่าทวีศักดิ์สกบางกะปิหมายเลขหนึ่งเหมือนกันขอบพระคุณสำหรับการต้อนรับนะครับน้องเสื้อแบ็คแมนนะครับยังไงอย่าลืมนะครับกรุงเทพน่าอยู่ไม่ได้ถ้าคนไม่เท่ากันกรุงเทพจะน่าอยู่เฉพาะในทุนและคนมีเงินถ้าเมืองไม่เท่ากันเมืองน่าอยู่จะไม่มีอยู่จริงถ้าคนไม่เท่ากันถ้ากรุงเทพมหานครยังคงเอาเงินภาษีไปปลนเปอาภิสิทธิชนไม่กล้าปรับไม่กล้าเร่งรัดไซต์ก่อสร้างที่คนกรุงเทพเดือดร้อนกันหมดกรุงเทพยั่งยืนไม่ได้น่าอยู่ไม่ได้น่าอยู่เฉพาะคนมีเงินคนมีอำนาจมากบารมีหมายเลขหนึ่งสกบางกะปิทวีศักดิ์หมายเลขหนึ่งเลือกวิโรจน์เป็นผู้ว่าหมายเลขหนึ่งเลือกสกบางกะปิคือเมืองที่คนเท่ากันเมืองที่เงินภาษีถูกใช้เพื่อประชาชนไม่ใช่เอาไปปลนเปอให้กับผู้รับเหมาเพื่อแลกกับโครงการห่วยๆอีกต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินอยู่นี้ไม่ใช่ใครครับเป็นผมวิโรจน์ผู้สมัครผู้ว่าจากพรรคก้าวไกลหมายเลขหนึ่งและวันนี้ผมมาพร้อมกับคุณทวีศักดิ์หมายเลขหนึ่งเหมือนกันครับกับสกบางกะปิ1ทั้ง2ใบเท่านั้นเพื่อเปลี่ยนแปลงกรุงเทพแต่เปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่าผู้ว่าหน้าไหนคนต่อไปจะชื่ออะไรจะไม่มีทางเปลี่ยนกลับมาอีกกรุงเทพจะเปลี่ยนไปอย่างถาวรกติกาค่าธรรมเนียมเก็บขยะทุกวันนี้นายคุณจ่ายถูกมากแล้วก็เอากับขูดรีดกับบ้านเรือนแล้วเราจะเอางบที่ไหนมาปรับปรุงการเก็บขยะให้กับคนตาดำๆที่อยู่ในบ้านแบบพวกเราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถ้าเราจะปล่อยให้นายทุนสุรานายทุนห้างสรรพสินค้านายทุนพลังงานเอาที่ดินไปปลูกกล้วยปลูกมะนาวแล้วล้อมรั้วลวดหนามเพื่อเรียกภาษีที่ดินเราจะเอาเงินที่ไหนมาทำสวนทำตลาดทำสิ่งอำนวย
ความสะดวกเพื่อให้คนกรุงเทพได้ใช้กติกาไม่เป็นธรรมแบบนี้ลำพังแค่การบริหารแก้ไม่ได้ต้องกล้าที่จะแก้กติกาต้องกล้าที่จะจัดสรรงบประมาณใหม่ที่ไม่ใช่เอาภาษีของเราไปให้กับนายทุนผู้รับเหมากับโครงการห่วยหมายเลขหนึ่งครับเลือกวิโรจน์เป็นผู้ว่าจากพรรคก้าวไกลและเขตนี้บางกะปิขอฝากขอคะแนนให้ทวีศักดิ์หมายเลขหนึ่งสอปอบางกะปิจากพรรคก้าวไกล12ใบเท่านั้นเพื่อคืนเมืองที่คนเท่ากันให้ปัญหาของพวกเราถูกเยแสเหมือนกันทางเท้าหน้าเดินกับทางเท้าหน้าห้างมันต้องดีเหมือนกันถ้าหน้าห้างน้ำมันไม่ท่วมหน้าบ้านโรงน้ำก็ต้องไม่ท่วมเหมือนกันถ้าไปเก็บขยะให้กับห้างได้ตรงเวลาก็ต้องเก็บขยะให้กับหน้าบ้านเราตรงเวลาเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวบางกะปิวันนี้นะครับผมวิโรจน์ลัคนาดิศรนะครับผู้สมัครผู้ว่าจากพรรคก้าวไกลหมายเลขหนึ่งมาขอคะแนนให้กับคุณทวีศักดิ์ผู้สมัครสอบอเขตบางกะปิหมายเลขหนึ่งเหมือนกันเขตบางกะปิกาหมายเลขหนึ่งสองใบเปลี่ยนแปลงกรุงเทพไปด้วยกันผมขออนุญาตใช้เสียงและบอกเล่า90เราจะบริหารกรุงเทพมหานครภายใต้เงื่อนไขที่ต้องเว้นวรรคและยอมรับให้มีอภิสิทธิชนได้รับผลประโยชน์จากภาษีของคนกรุงเทพอย่างนี้เมืองที่น่าอยู่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าคนไม่เท่ากันเมืองจะยั่งยืนได้อย่างไรถ้ามีเครือข่ายนายทุนอุปถัมภ์ได้รับผลประโยชน์จากภาษีของพี่น้องประชาชนอย่างไม่เป็นธรรมเมืองมันจะเป็นเมืองแห่งอนาคตได้อย่างไรถ้าเงินภาษีของเราต้องถูกเอาไปจัดให้นายทุนเครือข่ายที่ทำแต่โครงการที่ไร้มาตรฐานพรรคก้าวไกลครับเราส่งทั้งผู้ว่าและส่งทั้งสอบอ57และเขตบางกะปิของเราเราส่งคุณทวีศักดิ์สอบอบางกะปิหมายเลขหนึ่งสวัสดีครับพี่และผู้ว่านะครับของวิโรจน์จากพรรคก้าวไกลก็หมายเลขหนึ่งเหมือนกันชาวบางกะปิครับหมายเลขหนึ่งสองใบเพื่อเปลี่ยนแปลงกรุงเทพที่เปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงเลยคือเมืองที่เป็นธรรมให้กับคนคือเมืองที่คนเท่ากันกรุงเทพจะคิดแค่การบริหารเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เพราะศูนย์กลางอำนาจทั้งหมดมันอยู่ที่นี่อำนาจทั้งในระบบและนอกระบบมันอยู่ที่นี่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสกที่เป็นคนคุมงบประมาณ 80,000 ล้านบาทต่อปีจะต้องกล้าหาญที่จะยืนเคียงข้างประชาชนและดูแลงบประมาณให้ตกถึงมือประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหมายเลขหนึ่งทั้งสองใบสกบางกะปิทวีศักดิ์และผมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลขหนึ่งวิโรจน์ลัคนาดิศรแล้วเดี๋ยวผมจะพบแล้วก็ไปเยี่ยมนะครับมีอะไรพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการปราศัยของพี่วิโรจน์ในเขตบางกะปิวันนี้เข้มข้นเหมือนเดิมจริงๆไปกันครับโอภาปราศัยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องเริ่มไปเดินคุยกับพี่น้องประชา